6คนใช่มั้ยคะวันอังคาร6คนวันพุธต่อไปวันอังคาร6คนวันพุธวันพุธเยอะมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะวันพุธใหม่ตะกี้นี้วันพุธกี่คนวันพุธ1 2 3 4 5 6 7 8 9วันพุธ9คนวันพุธ9คนวันพฤหัสวันพฤหัสเอาไปก่อนให้นักเรียนดูแค่นี้วันพฤหัสกี่คนไหนวันพฤหัส3คนวันศุกร์1 2 3 4 5วันศุกร์5วันศุกร์5คนเมื่อกี้ผมปิดวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์แค่1คนตะกี้วันจันทร์แก้เป็นกี่คน3วันจันทร์เป็น3คนแก้นะอ่ะใครได้ยังได้แต่ยังนักเรียนเขียนไปเลยนะคะของห้องนี้ป.5 ทับ3นะคะมีวันอาทิตย์3คนวันจันทร์5คนวันพุธ6คนวันอังคาร6คนวันพุธ9คนนะคะวันพฤหัส3คนวันศุกร์5คนแล้วก็วันเสาร์1คนของห้องป.5 ทับ3ห้องนี้ส่วนห้องปลายทางนั่นเลยก็เอาข้อมูลของห้องนักเรียนนะอันนี้ของห้องป.5 ทับ3อันนี้3คนนะวันจันทร์3คนเอ้ยขอโทษค่ะวันอาทิตย์3คนวันจันทร์5คนวันพุธวันจันทร์วันอังคาร6คนวันพุธ9คนวันพฤหัส3คนวันศุกร์5คนแล้วก็วันเสาร์1คนรวมซิว่าได้เท่าไหร่กี่คน32คนเลยคะ8บวก6ได้เท่าไหร่คิดได้กี่คน11ได้กี่คนคะ14เป็น8 14เป็น23แล้ว23เป็น26 26บวกเป็น42 41 32 42 42ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่12 3 5 8 8 6 4 14 12 1 3 23 23เป็น26 26 5เป็น31 32 32อ่ะให้8อ่ะ5บวก3ได้8 8บวก6ได้14 14บวก9ได้23บวกกับ3 26 26บวก5 31 31 32 32มีใครที่ไม่ได้ยกมือมีใครไม่ได้ยกมือต้องมีใครที่ไม่ได้ยกมืออ่ะอันนี้ก็เรียกก็เขียนไปบรรทัดครู32เลยก็เขียนไปได้ตารางยังอันนี้เราก็ทีนี้เราจะมาเสร็จแล้วเราก็จะมาสรุปผลว่า
ียนไปสรุปเองได้ไหมคะอ่ะเนรเลสรุปผลนะเสร็จยังเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็มาทำอะไรคะจากตารางนี้เราก็มาทำเป็นนะคะจากผลการเดี๋ยวแก้ตรงนี้นะคะจำนวนซ้ำกันเดี๋ยวกูแก้ดูในนี้ก่อนแก้เกิดวันอาทิตย์ทั้งหมด32คนจากผลนะคะจากผลสำรวจจำนวนนักเรียนชั้นป.5ทับอะไรนักเรียนใส่ไปที่เกิดในวันต่างๆนะคะจำแนกและเรียงลำดับข้อมูลนักเรียนก็เขียนไปนะคะวันที่นักเรียนเกิดมากเป็นอันดับที่1คือวันอะไรวันพุธนักเรียนก็ใส่ตรงนี้ไปว่าวันพุธนักเรียนเขียนแบบนี้เลยนะคะวันที่2นะคะวันที่นักเรียนเกิดมากเป็นอันดับที่2คือวันอังคารนะคะใช่ส่วนมันจะมีอันดับที่3ที่เท่ากันใช่ไหมนักเรียนก็เขียนว่าวันที่นักเรียนเกิดมากเป็นอันดับที่3คือวันศุกร์กับวันอะไรคะอาทิตย์วันจันทร์กับวันศุกร์นักเรียนก็เขียนไปนักเรียนเขียนค่อนนักเรียนดูไปนะคะต่อไปพอเป็นอันดับที่4ก็คือมี2วันเช่นกันห้องนี้ก็คือวันอาทิตย์กับวันพฤหัสนะคะมีวันอาทิตย์กับวันพฤหัสที่มีคนเกิดเท่ากันอันนี้นักเรียนไอ้ที่ซ้ำกันนักเรียนก็แค่ว่ามีวันละ3คนนะคะอันดับ3นักเรียนก็เขียนไปของนักเรียนมี2วันใช่ไหมคือวันอะไรวันจันทร์นักเรียนก็เขียนว่าวันจันทร์และขีดวันศุกร์มีนักเรียนมีวันละ3คนก็จะได้รู้ว่ามีวันละ3คนเข้าใจไหมคะไม่ต้องเอามาบวกกันเป็น6นักเรียนเขียนว่ามีวันละ3คนไอ้คำว่ามีตรงนี้เป็นมีวันละ3คนต่อไปก็เป็นวันเป็นอะไรคะลำดับที่4มีกี่วันมีกี่คนลำดับที่5ของนักเรียนจะมีแค่กี่อันดับ5เพราะว่ามีเกิดซ้ำกัน3คนนะคะ2วันถ้าเสร็จแล้วนักเรียนก็สรุปเลยว่าสรุปใครเสร็จแล้วก็สรุปเลยว่าวันนะคะวันที่นักเรียนเกิดมากที่สุดคือวันพุธอ่ะของห้องนักเรียนคือวันที่นักเรียนเกิดมากที่สุดคือวันพุธมีจำนวนนักเรียน9คนอันนี้คือสรุปสุดท้ายนะใครที่ยังไม่เสร็จนักเรียนก็ไปสรุปมาทีนี้เดี๋ยวการบ้านการบ้านนะคะในหน้าที่5 16ดูในวิชวลอาการบ้านมันมีอยู่2เราทําไปแล้ว1ข้อทีนี้เหลือข้อ1กับข้อที่3เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนทําข้อที่1นะคะเพราะว่า
จะง่ายหน่อยคือเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6เวลาเก็บนักเรียนอาจจะเก็บรวบรวมในอะไรคะในเศษกระดาษก่อนก็ได้แล้วนำมาเขียนในสมุดเป็นตารางนะคะตารางจำแนกเวลานักเรียนไปสำรวจนักเรียนจะสำรวจยังไงนักเรียนถามได้ไหมคะถามใครแล้วแต่นักเรียนนักเรียนอาจจะถามเด็กนักเรียนชั้นป.1ก็ได้ว่าห้องป.1ทับ1มีกี่คนแล้วก็ไปถามห้องป.1ทับ2มีกี่คนไปถามห้องป.1ทับ3มีกี่คนแล้วก็นำมาบวกหรือว่านักเรียนจะไปดูมีเหมือนกันนะหรือว่านักเรียนจะถามใครคะถามครูที่เป็นครูประจำชั้นนะคะห้องป.1ว่านักเรียนห้องป.1มีกี่คนนักเรียนห้องป.2มีกี่คนไปถามครูประจำชั้นห้องป.2นะคะหรือว่านักเรียนจะถามหรือว่านักเรียนจะไปดูแล้วแต่นักเรียนเวลาที่นักเรียนจะไปสอบถามนะคะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะเข้าใจไหมคะนักเรียนก็ไปถามอย่างปอะไรคะป .5 นักเรียนรู้ไหมคะว่าป .5 มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคิดเอาเองนะห้องป.5 ทับ1มี33คนป.5 ทับ2มี32คนแล้วก็ป.5 ทับ1มีขอโทษค่ะป.5 ทับ1มีเท่าไหร่33ป.5 ทับ2มี32แล้วก็ป.5 ทับ3มี31เอาไปรวมกันแล้วกันว่ามีกี่คน90เท่าไหร่คะนักเรียนรู้แน่นอนว่าป.5แล้วป.6พี่อยู่ข้างๆเลยก็ไปสำรวจนะคะนักเรียนจะเอาข้อมูลมาแชร์กันก็ได้คนนี้ไปถามป.1มาคนนี้ไปถามป.2คนนี้ไปถามป.3แล้วเอามารวมกันก็ได้เข้าใจไหมคะแล้วแต่นักเรียนนะคะการบ้าน1ข้อนะคะข้อที่1นะให้เรียนไปสำรวจนักเรียนมาป.1ถึงป.6ว่ามีจำนวนกี่คนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเรียนทั้งหมดจากความบนโลก